ไปในห้องไลน์นะฮะ15ห้องโอเคนะฮะมาแล้วนะแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเอ่ยแตกต่างทำไมอ่ะเสื้อขาวอยู่คนเดียววันนี้ฉันเป็นซาโดโกะซาโดโกะซาโดโกะใช่นี่คือเสื้อแลบพุ่นรุ่นยุคก่อนโควิดนะคะโอ้นี่รุ่นหนึ่งเลยนะไอ้นั่นน่ะนี่รุ่นหนึ่งเลยนะรุ่น Xbox อ่ะเออจริง Xbox ใครจะรู้มั่งว่าจานาเนี่ยอยู่กันมาโหตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะของแลบพุ่นน่าจะ 5-6 ปีที่แล้วถึงมั้ยใช่เหรอ2019อ่ะ2019 2019เข้าเออตอนแรกประมาณสัก3ปีตอนแรกเราไม่รู้เราคิดว่าเขามาเป็นสมาชิกธรรมดาอยู่คุยไปคุยมาเลยคุยไปคุยมาเฮ้ยเก่งว่ะนี่มันเซียนวังนี่ว่ะเออนี่เซียนนี่ว่ะเราก็เลยต้องไปซื้อตัวมานะครับเออเราก็แลกด้วยอะไรนะอาหารสุนัขยี่ห้อจ่ายให้ลูกเธอทั้ง3ตัวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวผมแชร์เข้าห้องก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ได้ครับวันนี้ Facebook เหมือนจะเอาอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ว่าอะไรกระทงเออมันรวนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลืมเหมือนกันผมต้องกระจายเพจนะครับโพสต์ข้ามเหมือนกันต้องเพราะว่าทุกคนอ่ะทั้งประเทศไทยไลฟ์เราว่าครึ่งหนึ่งอ่ะใน Facebook วันเนี้ยน่าจะไลฟ์เกี่ยวกับเราจะทงอ่ะใช่เออจริงๆปกติจารักต้องมีธรรมเนียมทุกปีนี่หว่าธรรมเนียมอะไรครับคุณต้องเปิดอะไรนะเว็บอะไรบางเว็บแล้วลอยกระทงออนไลน์เออปีแล้วเฮ้ยสงสารจารนาว่าไม่อัดตกจำได้เลยกระทงออนไลน์จารักแกเปิดสนุก .com แล้วเป็นไอ้หน้ากระทงอ๋อลอยด้วยกันใช่ๆนะครับโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้น่าจะแบบสบายๆเนาะนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันลอยกระทงรถติดนะใช่เฮ้ยแถวบ้านรถติดเลยวันนี้แบบทุกคนคงมุ่งไปลอยกระทงแหละนะครับแล้วก็วันนี้เราพูดเรื่องอะไรนะจารย์วันนี้โค้งอะไรนะโค้งมรณะอะไรสักอย่างจะบอกว่าปวดโผล่ก่อนปวดโผล่ก่อนเออจะต่อไม่ได้ทุกคนอ่ะที่อยู่ในห้องทีเฟกกับเราอ่ะเจอคำว่าโค้งมรณะจากเราใช่ไหมแต่ฉันก็เข้าไปโวยวายในห้องแบบ VIP ว่าเนี่ยฉันโดนอัดอยู่ที่โค้งเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออมันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะอธิบายใช่แล้ววันเนี้ยทำไมแบบใน Telegram อ่ะเราบอกเลยว่าแบบให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนั่งทับมืออ่ะนั่งรอเราดูไปเราไม่แอคชั่นเลยวันเนี้ยช่วงนี้ภาวนาเลยนะวันนี้อุ้ยนั่งกัดมือเลยกลัวกด enter ว่าเออเพราะว่า1เรารอดูเรามีเหตุผลนะแล้วก็พอรอดูไปเรามาเจอว่าอ้าวพี่อัดหูติดโค้งเลยอ่ะเออแล้วเราก็คิดว่าอ่ะเราคงแบบโค้งแล้วก็หน้าผากันที่ตรงนี้ละไหนค่ะพี่มี initial D พี่ drift โค้งแล้วก็พาหนูขึ้นฝั่งไปแบบอีหยังวะเฮ้ยแต่น่าสนใจมากนะเพราะว่าผมว่ามีประเด็นหลักๆที่ทุกคนอยากรู้นะโดยเฉพาะมือใหม่นะเรื่องแรกก็คือไอ้โค้งเนี่ยเดี๋ยวรู้แน่แต่ว่าเฮ้ยอาจารย์ทำได้ไงคือแบบหลายคนน่ะรอไม่เป็นอาการคันเนี่ยอยากให้อาจารย์นานาช่วยแชร์แบบเคล็ดลับบ้างนะว่าแก้คันยังไงคันเออช่วยเกาหน่อยได้ไหมซีมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันจริงๆอะอย่าว่าแต่ทีเฟกเลยหุ้นน่ะทุกคนยังอยู่เฉยๆยากเลยบางครั้งอ่ะใช่จังหวะที่แบบสมมุติอ่ะเรารู้สึกนะตลาดดีสมมุติเราชนะมาตลอดเหมือนจานานตอนแรกเนี่ยโอ้หลายคนชนะมา 3-40 จุดอย่างเงี้ยเออแล้วพอถึงจุดที่มันแบบวัดใจอย่างเงี้ยเหมือนหุ้นน่ะขึ้นมาตลอดทางเลยแล้วพอย่อนิดนึงนะจะเอาอีกละเออแบบทำยังไงให้แบบไม่คันง่ายคันแล้วห้ามใจได้ถือเงินสดไม่ได้ร้อนเออร้อนทันทีจริงป่ะจริงป่ะเราเจอตลอดออสมาชิกโฆษณาคาราไมต้องเข้านะคะทางเรารับสปอนเซอร์ค่ะจริงจริงอ่ะมาแต่ตอนนี้เราไม่มีคาราไมเป็นสปอนเซอร์เออฟังเราก่อนโอเคอ่ะมามาเดี๋ยวขอเล่าแชร์แชร์หน้าจอใช่ไหมนะครับชื่อตอนอะไรนะโค้งมรณะ S50 หน้าแล้ว
โคมรณะของ S ของนางโคมรณะ S50 จ้ะ15นาฬิกา15นาทีด้วยครับชื่อตอนเต็มนะฮะเพื่อนๆพิมพ์ทักทายได้นะครับหรือว่าจะอาจจะแชร์ว่าเอ้ยตอนนี้อยู่อะไรนะบ่อไหนสระไหนพิมพ์ได้นะครับบ่อหินบ่อทรายย้ายไปย้ายมาดิเฮ้ยคุณนี่แม่งเด็กยุค60ไม่ใช่เราวันนี้ซัดโก้อาจารย์ลักงบออกมาดีนะหนุยอำพลดูเล่นแต่ละมุกแก่แก่มาเล็กโธ่แฟนคลับฉันมีแบบลูกเล็กเด็กแดนน้องเขาเกิดกันไม่ทันหรอกไม่มีทางทันต้องดัดหันไปหาพ่อทันทีอำพลคือใครครับพ่อลุงก็พูดเรื่องอะไรครับโอเคน้องเด็กๆไม่รู้เรื่องนี่มาคุณธนาโนนบอกรายงานตัวนะหัวโค้งคลัชนะฮะนี่แสดงว่าดิฟอยู่แถวนั้นแน่นอนอันนี้อยู่หน้างานแน่นอนแน่นอนนะครับมาเห็นที่เราแชร์ยังยังครับจันยังเลยฮะยังครับยังครับอาจารย์รักเดี๋ยวอาจารย์รักอาจจะดูเพจแหลกหุ้นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูทางเพจทีเฟกนะครับเผื่อมีใครพิมพ์นี่คุณอุ้ยนะครับบอกว่ารอฟังโค้งมรณะนั่งนิ่งคันมือมาเจนคันขาเห็นไหมผมบอกแล้วความยากของการลงทุนอ่ะคือการอยู่เฉยๆจริงมันคันเรารู้เราเป็นมาก่อนเราเป็นมาก่อนเออฟิลหมามุ้ยดีๆนี่เองนะจะบอกว่าตลาดนะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงบ่ายวันนี้ก่อนแล้วเราขออธิบายวันอื่นๆย้อนหลังไปเพราะว่าเราทำมาไว้ประมาณตืดๆ 5-6 วันย้อนหลังครับเห็นเส้นเหลืองนี่ไหมอืมเออเราอะลากเส้นเหลืองไว้ให้ดูแล้วก็ส่งแบบส่งในห้องตั้งไลน์ไว้แบบเหมือนชวนพูดคุยอะว่าเนี่ย1เราไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเรารอดูว่าไอ้เนี่ยไอ้โค้งตรงนี้คือตอนนั้นอะมันไม่มีตรงนี้นะไม่มีเลยแต่ที่เห็นน่ะโค้งมาอย่างนี้แล้วอะครับแล้วคราวนี้คือเซตอัพของเราอะเราใช้ EMA ตัดกันในไทม์เฟรม60นาทีแล้วก็เราก็ดูเปอร์เซ็นต์หลักๆคร่าวๆเป็นอย่างนี้คราวนี้คือในระหว่างทางที่ยังไม่ครบ60นาทีอะเราก็จะดู15นาทีอย่างอัปเดตตลาดไปแล้วก็คราวนี้วันเนี้ยที่เราตั้งใจดูอ่ะเห็นแก๊ปนี่ป่ะแก๊ปที่เปิดไปแก๊ปที่กระโดดมาใช่ไหมจันครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมเมื่อวานเกิดปรากฏการณ์อู้หู 9% ขึ้นมาเออ 9% เนี่ยคือระดับต่ำ 10% เนี่ยไม่เกิดมานานมากแล้วนะตั้งแต่ตลาดรีบาวด์ขึ้นมาหลายๆ10จุดเนี่ยครับไม่เกิดเลยแล้วคือเอ๊ะจาก40ไหลมาเรื่อยๆจน 9% หรือว่าเราจะสิ้นสุดกันที่ตรงนี้เพราะว่าพอ 9% ปุ๊บอ่ะชั่วโมงสุดท้ายของเมื่อวานจบที่ 14% ก็ไม่ได้สูงแล้วคราวนี้คือพอชั่วโมงสุดท้ายแล้วมาชั่วโมงแรกของวันนี้ทุกครั้งที่เป็นรอยต่อของวันอ่ะจะมีการกระโดดของเปอร์เซ็นต์เสมอเป็นปกติคราวนี้คือพอมาวันนี้พอชั่วโมงแรกเปิดมาตอน 10:00 นเปอร์เซ็นต์อ่าน38โอเคมันก็เป็นแบบเท่าตัวของ14นะอันนี้ขออนุญาตนะตาลไอ้เปอร์เซ็นต์นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ในตัว Telegram บอทใช่ไหมใช่เปอร์เซ็นต์ใน Telegram ครับเป็นเซอร์วิสเนาะเป็นเซอร์วิสผมนึกว่าแบบเปอร์เซ็นต์เชนไม่ใช่แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ของตัว Telegram นะโอเคไม่จ้ะโอเคคราวนี้คือเอ๊ะเปิดแบบ Telegram ติ๊งตองมาเอ๊ะชั่วโมงที่10ได้38อ่ะไม่เป็นไรเราก็ดูเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดอาการวูบอ่ะเป็นช่วงๆอย่าง 2-3 วันที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่เคยขึ้นสูงพ้น40กว่าเลยเป็น40ตอนเช้าแล้วก็ไหลลงเราก็อ่ะเธอเปิดมา38ไม่เป็นไรเรารอดูครับนี่คืออย่างแรกอ่ะเราก็อัปเดตในห้อง Telegram ว่าให้รอดูนะเราไม่แอคชั่นอะไรเราจะแอคชั่นก็ต่อเมื่ออ่ะแล้วก็ใส่คอนดิชั่นมา
EMA 5กับ20ถ้าเกิดเราจะแอคชั่นด้านลองมันต้องเป็นแบบนี้1 2ต้องมีทั้ง2ข้อถ้าเกิดเราจะแอคชั่นด้านช็อตต้องมีตึ๊กตึ๊กแบบนี้ทั้ง2ข้อคือถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้บริการ Telegram อะค่ะจะเห็นจริงๆคืนนี้คนกลับไปดูนะว่าตอนเช้าเราบอกอะไรเราให้มาคอนดิชันไม่ครบเลยทั้ง2ด้านแปลว่าอะไรทำอะไรไม่ได้เลยติดอยู่ตรงกลางติดอยู่ตรงกลางก็ตรงกลางเพราะว่าถ้าเกิดเงื่อนไขไม่ครบเราไม่ทำเราก็รอผ่านไปสักประมาณ11โมง11โมงคือก่อนที่จะถึง11โมงมันมีแรงซื้อแล้วก็ไล่ขึ้นมาเห็นชัดเลยเราก็โอเคเรารู้ละเราเห็นคาตาละแต่เราไม่รู้ว่าไออาการไล่อย่างเงี้ยที่ความแรงเท่านี้บอทอะจะวัดได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาปึ้ง58จำ58ตรงนี้ไว้นะ58ที่11โมงวันเนี้ยสำคัญปรากฏว่าเอ๊ะเธอ58ตั้งแต่11โมงเลยเหรออยู่ดีๆมีแรงใช่ไหมแล้วจากเนี้ยไปมันแรงเลยนะเพราะว่าเมื่อ2แบบเอาง่ายๆเมื่อ2เซสชั่นเมื่อ2แท่งรายชั่วโมงที่แล้วเธอเพิ่ง 9% อยู่เลยนะดูจาก9มา58นี่ไม่ธรรมดาอันนี้หมายถึงว่าที่บอร์ดรายงานเซต50ใช่ไหมอาจารย์ใช่เซต50นะเพื่อนๆไม่ใช่ตัวเซตรวมนะมันแยกเซต50ให้ด้วยนะครับเออเอ้ยอาจารย์แมนเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมจะรักเสียบมือถือป่ะวะครับไม่ได้เสียบอาจารย์แมนเปิดในคอมได้ไหมเนี่ยไอตัวละTelegram เดี๋ยวมันถ้ามันเปิดไม่ได้ตอนนี้อ๋อโอเคมันจะเปิดไม่ได้เพราะว่ามันแชร์สกรีนทีละคนเดี๋ยวผมครอบรูปรบกวนจะรักครอบแล้วเดี๋ยวแชร์แล้วกันครับอันนี้คือพอเป็นอย่างเงี้ยครับเงื่อนไขของเราก็คือเปอร์เซ็นต์ต้องเพิ่มขึ้นในระดับแบบเอ๊ะเห็นระดับสูงแบบเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยคือนาทีเนี้ยเราต้องการ3แท่งติดกันเพื่อการคอนเฟิร์มว่าอาการวูบจะไม่เกิดปรากฏว่าแท่งต่อมาที่54นะ 4% ไม่เป็นไรเพราะว่า54ยังสูงมากแล้วนี่คือการเกิน50อันนี้ประเด็นที่1ปรากฏว่าพอมาแท่งบ่าย3เหลือ46คือเพื่อไหนเราก็ยังไม่ครบอยู่ดีคือเกือบครบนะแต่ไม่ครบฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องนั่งรอเพื่อให้เขาอะเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ขึ้นก็ลงคือสำหรับเราที่ตรงเนี้ยคือการติดอยู่ตรงกลางแล้วพอมาขยายภาพจาก60นาทีเป็นภาพ15นาทีที่ตรงเนี้ยเห็นโค้งนี่ไหมเนี่ยที่สีเหลืองนะคะคือ EMA 5ครับที่สีชมพูคือ EMA 20 uh-huh. การโค้งขึ้นไปเรื่อยๆโค้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็อ่อนตัวลงมาเห็นการหย่อนนี่ไหม uh-huh. เห็นไส้นี่มีการตกแล้วดึงขึ้นมาเนาะตอนที่มันไหลลงมาไม่มีใครรู้หรอกนะว่าจบแท่งแล้วมันจะเป็นไส้ uh-huh. ไม่มีระหว่างทางอ่ะมันคือแท่งแดงเลยแดงมันเริ่มเลยใช่คราวนี้คือถ้าแท่งเนี้ยจบแล้วมันไม่ได้เป็นไส้อ่ะถ้ามันจบด้วยการเป็นแท่งแดงเต็มแท่งอ่ะปักลงมาเลยปึกอย่างเงี้ยคราวเนี้ยชัดแล้วนะว่าโอเคทุกคนเตรียมตัวอาจจะต้องเตรียมตัวด้านช็อตเริ่มจะได้เปรียบละอย่างเห็นได้ชัดแล้วเป็นการช็อตจากที่สูงด้วยคือช็อตจากเปอร์เซ็นต์แบบ50กว่าสมด้วยปกติแล้วการช็อตจากเปอร์เซ็นต์ระดับ 50-60 อ่ะมันจะให้ระยะจุดที่ได้เคลื่อนที่อ่ะไม่ต่ำกว่า10จุดก็คำไม่เล็กไม่น่าเกลียดอ่ะอย่างนี้ละกันดูคุ้มที่จะ take action คราวนี้คือแท่งนี้กลายเป็นว่าเธอจบแท่งตรงนี้กลายเป็นไส้แล้วแท่งต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอมาดูนะพอเขียวป้อมๆ ต่อมามีไส้อีกโค้งตรงเนี้ยแล้วเห็นแท่งนี้ไหม
เออ1 2 3 4 15 คูณ 4 เท่ากับ 60 คือ60นาทีเนี่ย4แท่งเนี่ยรวมกันเนี่ยมันคือจุดวัดใจมากเลยนะคือถ้าเกิดจะช็อตต้องจากตรงนี้แล้วนะเออแต่ไม่ เหมือนเขาดริฟโค้งอ่ะเขายืนอยู่นะเอออยู่ๆเธอมาเป็นคู่ขนานแล้วก็ไต่ก็ต้องขึ้นหายไปเลยเออคำถามคือแล้วโค้งอย่างเงี้ยต้องทำยังไงโค้งอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราที่ตัดสินใจแต่เช้าว่าไม่ทำอะไรจะรอดูรอเธอเลือกทางรอแรงที่มันชัดเจนจริงๆอ่ะกลายเป็นเหมือนแบบผู้รอดชีวิตการแหกโค้งไปออกป่ะอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวเราเอาอีกอันนึงแชร์ให้ดูเดี๋ยวเอาเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ขออนุญาตอาจารย์อัตลักษณ์โชว์เปอร์เซ็นต์อันนี้มิกาที่คุณแคปมาได้เดี๋ยวระหว่างอาจารย์นานเลือกสไลด์นะครับครับคู่นะฮะโอเคต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดจากช่องข่าวของเรานะครับวันนี้นะครับนี้เนาะดูท่าทางป่านนี้เนี่ยนี่ไงอาจารย์นาบอกเวทแอนซีนะครับแล้วก็ใช่อันนี้ว่าอาจารย์รักไหนอาจารย์รักช่วยชี้หน่อยอันนี้ใช่ไหมเซต50อันกลางเซตอันกลางเนาะ10โมงก็คือค่าอยู่38ใช่แล้วมันกระโดดบุ้งขึ้นมาใช่เห็นไหมเห็นความแบบอยู่พีคไหมแล้วก็โอเคย่อพักไปใช่พีคที่58ตอนเที่ยงใช่จำ58ตอนเที่ยงวันนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเราเอาอะไรให้ดูโอเคผมสต็อปแชร์เนาะจ้ะโอเคครับคราวนี้มาเป็นเราโอ้โหแต่ถ้าช่วงนี้มาจากต่ำ10เนี่ยมันทุกรอบหรือว่าขึ้นไปเกิน75ขึ้นไปโอ้โหช่วงแบบสกรีดแอนด์เฟียร์หนักๆเนี่ยระยะวิ่งเกิน10ตลอดนะครับคราวนี้เห็นจอเรายังเห็นแล้วครับมาดูปังมันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้นะเอาอย่างนี้เลยก็ได้ชัดๆโอ้โหเห็นที่ตรงนี้ป่ะเส้นที่เรากาไว้ให้เนี่ยพูดผิดอ่ะเส้นนี้เส้นที่เรากาสีเหลืองไว้ให้เนี่ยครับเอออันนี้คือวันที่2พฤศจิกาคือที่เราบอกเส้นเนี้ยเพราะว่าที่ตรงเนี้ยตอนนั้นมันคือประมาณ981ถึง983ที่ตรงเนี้ยมันสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะวันนั้นน่ะมันเริ่มจากชั่วโมงแรก 70% เลยเพราะตอนนั้นน่ะทีเฟกไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมามันมาทะลุเนี่ยตรงเนี้ย981มาด้วยแบบ 70% เลยนะแล้วระหว่างวันมันคือ56แล้วคือ56 40กว่าแล้วก็มา56วันต่อมาวันที่3มาที่แถวระดับ988นะวันที่3คราวนี้พอวันที่3ที่ระดับ988อะเปอร์เซ็นต์อะเริ่มจาก 54.5 แล้วไหลลงมาเหลือ17ดูอ่อนแรงมากเลยนะใช่แล้วข้อนี้คือถ้าดูแต่แท่งเทียนไม่ดูเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเราอยู่ไซเวย์นะเห็นไหมกรอบมันจะแคบๆอยู่แค่นี้เอง995โดนเทสหลายรอบด้วยแต่ว่าหลังจากวันที่3มาเปอร์เซ็นต์ไม่เคยกลับไปหา50กว่าได้อีกเลยนะจนกระทั่งวันนี้ อันนี้มันถึงสำคัญคือจำได้แล้วที่ผมไลฟ์กับอาจารย์นะเมื่อวันอาทิตย์อ่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกไปก่อนว่าแบบเฮ้ยตานาบอกดูสิมันเหมือนจะนิวไฮนะแต่อินดี้ไอตัวแหละเปอร์เซ็นต์แหละหุ้นทีเฟกอะไม่ซัพพอร์ตมันไม่ซัพพอร์ตเลยเหมือนที่เป็นเหมือนมันลอยตัวแล้วมันไม่มีน้ำซัพพอร์ตอะใช่มันพร้อมจะลงมากระแทกอารมณ์เหมือนไดเวอร์เจนต์อะไรประมาณนี้ใช่มันคือคอนเซ็ปต์เดียวกับไดเวอร์เจนต์ใช่คราวนี้เดี๋ยวเราสต็อปแชร์คราวนี้ดูที่หน้าเราดูที่หน้าเรามีอะไรคราวนี้คือเนี่ยเมื่อวานมีเพื่อนคนหนึ่งในห้องทักซึ่งดีมาก
เป็นคอนเซ็ปต์เขาแสดงว่าเขาอ่ะเข้าใจเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าใจคอนเซ็ปต์มาแล้วเริ่มใช้มันได้อย่างเป็นธรรมชาติคือนี่คือระดับน้ำระดับน้ำคือกำปั้นแล้วนะดัชนีคือของที่อยู่บนผิวเขาอ่ะจะขึ้นจะลงอะไรเนี่ยระดับน้ำต้องสัมพันธ์กันต้องซัพพอร์ตแต่คราวนี้คือในกรณีที่มันไม่ซัพพอร์ตไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมี2ทางให้เลือกดัชนีจะปรับเข้าหาน้ำหรือว่าน้ำเคลื่อนตัวเข้าหาวันนี้เป็นวันที่ดัชนีพยายามอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้ำเคลื่อนตัวเข้าหาเข้าใจแล้วแล้วลองดูนะเพราะว่าในเปอร์เซ็นต์เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเซต100เซต50แล้วก็น้องใหม่นึกออกป่ะน้องใหม่คือ MAI นะคะครับคือของน้องใหม่อ่ะเปอร์เซ็นต์เขามีช่วงที่คือมันดูเหมือนว่าเขาเคลื่อนที่ไม่มากตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดมาดูเซต50อย่างเดียวเทียบกับกลุ่มอื่นอ่ะจะเห็นว่าความบู๊อ่ะความบู๊ในตลาดตีอกชกหัวส่วนไปส่วนมาอยู่อัดกันอยู่แต่ในเซต50ใช่เซต50แบบมีการสวิงที่สูงกว่าเห็นเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ไปกลับสวนกันซ้ายขวาเลยคราวนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยคือเวลาที่ระดับน้ำปรับหาดัชนีมันจะเกิดเงี้ยเกิดอาการอย่างเงี้ยคราวนี้คือถ้าเกิดอยู่ที่ตรงนี้แล้วระดับน้ำวิ่งมาซัพพอร์ตดัชนีคาดหวังอะไรพรุ่งเนี้ยถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ยังระดับ40 50ไล่อยู่แถวๆอย่างเงี้ย40 50 60แถวเนี้ยเป็นปกติให้รอดูหุ้นที่อยู่ในเซต50มันจะมีตัวที่เขาเคลื่อนที่แบบเขาถึงแม้ว่าเขาจะคนละธุรกิจกันนะแต่เขาจะเคลื่อนที่มาเป็นแผงบุบ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 อย่างเงี้ยคือถ้ามีอาการอย่างเงี้ยโอเคฝั่งรองได้เปรียบแต่ถ้าเธอรออยู่ตรงเนี้ยอ้าวแรงซัพพอร์ตหายไปอีกแล้วหรือว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้หุ้นตัวแบบกลุ่มบลูชิพเนี่ยต้องถูกขายออกมาระดับเยอะเลยอ่ะก็เอ๊ะอยู่ๆน้ำโดนดูดออกตับไหนไหมอันเนี้ยคือเราสามารถนั่งดูแล้วรอไปอีกวันก็ได้คนเราไม่ต้องเทรดทุกวันนะคะทีเฟกไม่ต้องเทรดทุกวันเทรดเมื่อจังหวะมันเข้ากับเราอ่ะฉะนั้นคือเราสามารถนั่งรอดูไปได้แล้วก็หาจุดคอนเฟิร์มทั้งจากเงื่อนไข EMA ที่เราตั้งที่สัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ไปได้การนั่งรออ่ะไม่เสียตังค์นะแต่ถ้าเกิดแอคชั่นเราผิดทางอ่ะเราเสียค่าคอมก่อนเลยนะตั้งแต่คีย์หรือไม่ก็สังเกตดีวันนี้มีคนช็อต DW พุทธมีคนพุทใช้ DW พุท S50 ด้วยเขาได้มา1ช่องในขณะที่คนเพื่อนที่เป็นฝั่งรองอ่ะในห้องอ่ะก็คือคนที่ถือมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะฉะนั้นคือเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะได้ไปแล้วอย่างนึงคือในห้องอะค่ะเราไม่ได้บังคับว่าต้องเทรดเหมือนเรานะเพราะว่าเราส่งเสริมมากกับการที่คุณเทรดให้เป็นตัวคุณเราแค่เทรดเป็นเพื่อนกันแค่นั้นจริงอ่ะคราวนี้คือเพื่อนที่หน้าเทรดอีกแบบนึงที่จังหวะอีกแบบนึงแต่ใช้เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนอีกท่านหนึ่งทักมาว่าเนี่ยเมื่อวานดูเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วเขาคิดว่าเนี่ยชั่วโมงแรกของวันนี้โดดแน่นอนเมื่อวานต่ำเหลือเกินเขาลองเขาเรียกว่าพี่หลังเขาดาวว่าพี่หลังเข้าก็เลยได้เห็นไหมแล้วคือเอ๊ะแรงซื้อจากเพื่อนฝรั่งก็ยังมีมาเรื่อยๆคุณเขาก็ยังคิดสมัยตลาดหุ้นเราอยู่ก็โอเคแล้วคราวนี้คือถ้าในกรณีอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าระหว่างวันใครแอคชั่นอะไรรู้แต่เรารู้ว่าโอเคพอทุกคนอยู่ในตลาดรวมการประมวลผลออกมาได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะเราก็เคลื่อนตามเขาไปแค่นั้นเลยตอนนั้นไม่มีอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเนี่ยเวลาคุณรอแล้วแบบแก้อาการคันอะให้ตั้งใจดูว่าไอ้จุดที่แบบคันไม่คันเกาไม่เกาฉันจะหายเซียนด้วยการกด enter ไหมเนี่ยให้ดูเงื่อนไขอะเงื่อนไขที่คุณใช้ตั้งมาเองอะครบไหม
ถ้าไม่ครบก็นั่งเฉยๆคืออาจารย์จะบอกว่าถ้าหน้าเทรดคุณไม่ครบเงื่อนไขอะยังไงอย่ามาโนไปเองอะไรอย่างงี้ป่ะใช่อย่าแบบละหลวมนิดหน่อยนะใช่แบบนิดหน่อยเอาเถอะนิดคือมันเป็นกิจกรรมที่งานหยาบไม่ได้เลยนะห้ามหยวนห้ามหยวนเออห้ามหยวนเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณหยวนกับตัวเองครั้งหนึ่งนะมันจะมีครั้งที่สองแล้วทุกครั้งราคามันจะแพงเรื่อยๆจริงเออแล้วกำไรที่สะสมมาจะต้องถูกลดทอนลงเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะนึกออกไหมเหมือนซ้ายขวาแบบไปเรื่อยอ่ะใช่คือกว่าจะสะสมมาได้เท่านี้มันเหนื่อยนะเอออย่าเอามันไปละลายกับแบบอาการคันอ่ะถ้าคันมากๆอ่ะคันละลายค่ะคือหาหนังดูไปเรียกได้ว่าแบบปิดจอไปก่อนแล้วไปทำอย่างอื่นแป๊บนึงใช่มีเพื่อนเราอ่ะเอามือซุกแบบซุกใต้ขาแล้วนั่งทับจริงๆนะเออเพราะว่าแบบก็มันได้แค่เนี้ยใช่มั้ยมันมีกฎอยู่อย่างนึงนะเคยอ่านหนังสือเจอบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ไหวอยากจะทำจริงๆอ่ะให้คุณหาอย่างอื่นทำสัก5นาทีก่อนแล้วคุณจะลืมเรื่องนั้นไปจริงเดี๋ยวนะอย่างอาจารย์รักเนี่ยแกพอไม่ไหวนะแกวิ่งไปล้างจานเลยวิ่งไปล้างจานเลยวิ่งหาภรรยาก่อนเลยเออทำอะไรดีครับถ้าจานยังล้างแล้วเร็วมากแล้วไปถูบ้านต่อฉันจะไม่ถามอะไรต่อจากนี้ในนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า18ครั้งเออนะต้องบอกว่าจริงนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นหุ้นเนาะนะครับก็จะแบบว่ามีอาการว่าแบบเฮ้ยเรารอครบไม่ได้อ่ะเออรอแบบหน้าเทรดเรามันทำตามที่เราคิดมาแต่แรกไม่ได้เนาะจะชอบมีอาการแบบเฮ้ยมา2ตัวแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวค่อยคุยกันขอก่อนก็คือชอบดาวกราฟเองเออจานานามีทริคไหมเห็นจานาเคยพูดในคำว่าอะไรนะอย่าห้ามมโนใช่ห้ามมโนห้ามแบบอ๋อเนี่ยมันเนี่ยมันกำลังฟอร์มตัวเพื่อที่จะเป็นทรงเนี้ยแล้วเพื่อการจะเป็นทรงเนี้ยฉันชิงส่งออเดอร์ก่อนเลยเพราะว่าฉันจะได้ราคาที่ถูกที่สุดเคยเจอไหมเพื่อเคยเจอไหมนี่ผมยกตัวอย่างเลยนะเมื่อก่อนเจออินดิเคเตอร์มันตุ๊กติ๊กติ๊กติ๊กมันขึ้นอะพอเรากดคอปั๊บนั่นแหละมันหักลงพอปิดแท่งนั้นพอปิดแท่งเท่านั้นแหละมันปิดไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่อย่างที่เดากันไว้นี่นาเออแล้วระหว่างทางมันงัดทำไมอ๋อมันคำนวณไปแล้วแต่ไม่ตกแท่งนะอันนี้จริงอ่ะใครเป็นพิมพ์ได้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่คุณรู้สึกว่าทั้งตลาดเขาเล็งเราอยู่คนเดียวอ่ะเออนึกออกปะทำอะไรก็โดนคัดลอสปุ๊บเด้งใส่อะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าตลาดอ่ะเขาไม่ได้มีปัญหากับคุณคุณอ่ะมีปัญหากับตลาดไปทำบุญด่วนประเด็นคือว่าเราไม่ทำตามแผนใช่ไหมจ๊ะหนึ่งไม่ทำตามแผนเดิมถ้าเกิดคนนั้นมีแผนนะสองคุณคืออันนี้เป็นธรรมชาติของคนเขาจะเดาแพทเทิร์นมนุษย์จะเดารูปร่างหน้าตาของทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วคราวนี้คือเขาก็จะเดาว่าอ๋อมันจะฟอร์มตัวอย่างเงี้ยเนี่ยอินดิเคเตอร์อ่านค่ามาอย่างนี้แล้วอีกแท่งเดียวให้5นาทีนี้มาใช่เลยโอ้คำพูดนี้ใช่เลยวันนี้ฟังมาเขาบอกว่าจิตวิญญาณมนุษย์เขาบอกมนุษย์น่ะเป็นสัตว์ที่ชอบตัดสินอะไรไปก่อนจากสิ่งที่ได้ยินทันทีไปคือตัดสินเลยนะเออแบบอินดิเคเตอร์มันกำลังจะโค้งตัดขอก่อนแล้ววะเฮ้ยแต่ธนานาเขาไม่เอาจริงนะผมจำได้เลยตรง933รอบพี่อ่อนที่ผ่านมาขึ้นมาครับเพื่อนมีเพื่อนคนนึงเอาไปก่อนแต่เผอิญช่วงนั้นรอบนั้นขึ้นดีจริงๆเพราะเปอร์เซ็นต์มันมาจากต่ำขึ้นบนแล้วเขาอัดพอดีเนาะธนานาไม่ซื้อจริงๆนะแกไปซื้อตรง937ผมจำได้ใช่ไหมใช่ไม่เอาจริงๆไม่ตัด5ไม่ตัด20ไม่เอาจริงใจแข็งมากทั้งนั้นที่เป็นคนทัก933ด้วยนะจำได้อันนี้ผมไม่ลืมจำได้คือเห็นเราอย่างเงี้ยถ้าเวลาจุดสำคัญเราก็มีสาระนะไม่เอาจริงๆนะแต่คราวนี้อีกอย่างนึงวันเนี้ยที่เรารอดูเพราะอะไรรู้ป่ะมันอยู่ข้างบนคือเราลอยขึ้นมาจากก้นอ่ะ60กว่าจุดแล้วนะขึ้นมาข้างบนแต่995เนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะผ่านยากมากผ่านแล้วยืนให้ได้ยากมาก
คือมาจิ้มจิ้มละหักจิ้มจิ้มละหักที่เป็นอะไรอะคะแต่996ก็ไม่ใช่994ก็ไม่ใช่ต้อง995ที่เป็นอะไรมันเหมือนเป็นเลขมงคลครับผมไม่รู้เราก็เลยแบบโอเคมีปัญหาตรงนี้มากใช่ไหมได้ฉันนั่งรอก็คือไม่เอาเลยเคลียร์เขาก่อนไปเคลียร์กับเขาก่อนได้ความว่าไงค่อยกลับมาคุยกันหนูอ๋อหมายถึงว่าทริคก็คือว่าถ้าเราไปเจอคนมีเจ้าของแล้วติดอยู่ตรงนั้นนานๆให้ไปเคลียร์เขาก่อนไปเคลียร์กับเขาก่อนอ๋อทริคมาคุยกับหนูเราพร้อมสับล้างแหละไปเคลียร์ก่อนนอนนะใช่เราสามคนจะได้ไม่บาดหมางเต็มไปเราคนละชั่วโมงได้ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวอาจารย์รักคุณเอาชีวิตส่วนตัวมาเข้าไลฟ์ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้โอเคโอเคเอาเป็นว่าถ้าเรามันมีแนวต้านที่เราสังเกตมันเป็นสำคัญเนาะคืออาจารย์จะไม่เดาว่ามันจะผ่านไม่ผ่านจนกว่ามันจะผ่านให้เห็นจริงๆใช่ไหมต้องจบแป้งเลยไหมแบบจบขาดขาดเลยไหมจบขาดขาดโดยเฉพาะที่สำคัญมากๆอย่างแบบก้นมากๆหรือแบบเฮ้ยปริ่มยอดแล้วว่าตรงนั้นนะเราแบบเราไม่เอาเลยคือเราเป็นคนที่เอาง่ายๆเราเป็นคนขี้กลัวเราไม่ใช่ผู้กล้าสังเกตว่าเราไม่เคยแบบทำอะไรก่อนแล้วให้อย่างอื่นตามเราจะเป็นนโยบายว่าเรื่องเกิดก่อนเราค่อยตามอ๋อฉะนั้นคือไม่ใช่ผู้กล้านะชั้นเรียนนะไม่คือจัดการให้เสร็จเลยนะคะแบบถ้าพี่จะเบรกใช่ไหมพี่เบรกไปให้ดูเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติมีแรงมาแรงมากๆจริงๆนะต่อให้เปิดมาทะลุพันแล้วยืมนะเราก็กล้าตามไม่มีปัญหาเลยแต่ขออย่างเดียวคือต้องแรงระดับนั้นเลยอ่ะมาแบบจิ้มหายจิ้มหายอย่างวันนี้ก็ตามสบายค่ะนั่งดูแต่ว่าระหว่างนั่งดูอ่ะเราไม่ได้นั่งเล่นเฉยๆนะคือไอ้เพราะว่าอันนี้มีเพื่อนอีกท่านนึงในห้องถามว่าเราดูเซต50ด้วยไหมเราเปิดกราฟเขากู้แล้วก็หุ้นทุกตัวที่อยู่ใน50ตัวเนี้ยเคลื่อนไหวยังไงเราดูหมดเลยนะฉะนั้นเราจะรู้ว่าวันนี้เป็นธุระของแบบหุ้นกลุ่มนี้นะเขาเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมลักษณะของเขาหรือไม่ก็คือเฮ้ยคนทั้ง50คนเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรนะตลาดเราถึงโดนใส่เกียร์ว่างในขณะที่ตลาดเพื่อนบ้านเขาแอคทีฟวันนี้ยุโรปแรงนะใช่เยอรมันนี่ผมยังคุยกันในห้องแลบหุ้นพัดเลยนะห้องหุ้นว่าเฮ้ยมันจะมีข่าวอะไรว่าทำไมเยอรมันแบบพุ่งไม่หยุดเลยแปลกมากคือจริงๆเมื่อวานอ่ะเป็นตลาดเราตลาดเดียวด้วยนะที่แบบอ่อนตัวลงมาเขตแดงคนอื่นเขาเขียวทั้งโลกเขียวแบบเจิดจ้าเหลือเกินเราก็เอ๊ะตลาดเราเกิดอะไรเหมือน EM มันเริ่มแผ่วนะแล้วก็เงินจะเริ่มแบบวิ่งๆไปทางนู้นเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นจังหวะแล้วก็พันธบัตรระยะสั้นพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้นอ่ะมีแรงซื้อเข้ามาชัดเลยนะคะบาทเราแข็งอ่ะใช่คราวนี้คือช่วงเนี้ยเขาแบบโยกย้ายแล้วปรับหน้าปะหรือเปล่าคือเงินก้อนเดียวอ่ะมันไปหลายตลาดในหนึ่งพื้นที่นึกออกไหมคือถ้าแบบพูดเหมือนวงไพ่ก็คือเปลี่ยนหน้าตักใหม่อยู่หรือเปล่าแล้วมันยังไม่เสร็จแต่ไพ่ใหม่อยู่เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครได้ไปไหนกันโอเคถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าแบบนี้เดี๋ยวเรานั่งรอพร้อมเมื่อไหร่แบบหมุนกันอีกรอบเราหมุนด้วยแต่ระหว่างนี้เราก็ทำกันบ้านเก็บนู่นนี่นั่นของเราไปก่อนแล้ววันนี้สังเกตอะไรไหมว่าหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยอ่ะในเทเลกราฟเรียกถี่มากเลยนะใช่เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าในเทเลกราฟอ่ะนอกจากมีตัวเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งเป็นเซ็ตร้อยเซ็ตฟิฟตี้เอ็มเอไอแล้วอ่ะก็จะมีมีตานานาเป็นคอมเมนต์เนาะเป็นคอมเมนเตอร์ในนั้นแล้วก็จะมีตัวหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยเตือนฟิโบแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของวอลลุ่มใช่เฉลี่ย5วันเป็นแบบเรียลไทม์ให้เพื่อนๆเลยครับครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดวันไหนทีเฟกเนี่ยแบบบูมมากๆโอ้โหแรงซื้อขายไม่ว่าจะอะไรยังไงอ่ะอัดกันอยู่ในเนี้ยเซตกลุ่มเซตร้อยอ่ะตัวที่51ถึง100อ่ะเขาจะเงียบๆบางวันไม่เรียกเลยใช่แต่ว่าวันเนี้ยปัง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 มาแบบคือเราอ่ะเรียกช่วงเวลาเทรดว่าเซสชั่นคือแบบ
ทุกช่วงเวลามีหุ้นมาโดนเรียกหมดเลยเออแล้วทุกตัววันนี้เราเปิดดูอ่ะมาด้วยอาการแบบแท่งเขียว8เมตรอ่ะคือเหมือนว่าโอเคตัดสินใจซื้อที่ตรงนี้แล้วซื้อให้ครบไม่ได้แบบไม่ได้เป็น accumulate buy อ่ะคือฉันจะเอาราคานี้ทีเดียวให้ครบปึงปึงปึงไล่ขึ้นมาแบบตัวแล้วตัวเล่าจริงๆอาการนี้มีตั้งแต่เมื่อวานไปตลาดละตอนบ่ายอ่ะเราก็เลยเอ๊ะหรือว่าโอเคคุณปรับแบบมีเซกเตอร์โรเทชั่นไหมคุณเกลี่ยอะไรใหม่หรือเปล่าเพราะว่าหุ้นที่ถูกเรียกขึ้นมาคือกลุ่มที่เงียบไปก่อนเมื่อ 2-3 เดือนครั้งก่อนหน้าเออคือวันนี้เราก็เลยกะว่าเนี่ยคือจบอันเนี้ยเราก็ไปเปิดไอ้แล็บหุ้น IBA ดูเป็นคอมเมิร์ซนะหุ้นคอมเมิร์ซเยอะเลยครับวันนี้พวกแบบ industry movement sector rotation dashboard มีใครสลับอะไรไหมเราก็จะเนี่ยทำอยู่แค่เนี้ยนั่นแหละจ้ะชัดเจนต้องบอกว่าโอ้ถ้าแบบเทรดมากๆนะครับเรียนรู้เยอะๆแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็บวกกับเครื่องมือเนาะหรือว่าเรา analyze อะไรได้แบบด้วยตัวเองเยอะเลยนะใช่คืออย่างแบบสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีเนาะเอาเมื่อแบบ8ปี10ปีที่แล้วอ่ะอย่างเดียวที่มีคือความขึกของเจ้าตัวนึกออกไหมก็ต้องนั่งไล่เช็คไปเองเออแล้วคราวนี้คือในเมื่อแบบมันมีโปรแกรมช่วยอ่ะเราก็ใช้ซะให้คุ้มเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปดูซีรีส์ใช่คือซีรีส์เกาหลีนะครับใครรู้ใครฉันดูซีรีส์จีนแผ่นดินใหญ่ความงดงามใช่ใช่ใช่ฉันพูดผิดคือใครเห็นเฟซนาอัตนาจะรู้ว่าจะโพสแต่พระเอกของจีนนะครับถูกค่ะโพสพระเอกทำไมคะมีประโยชน์อะไรฉันเสงมากโพสแต่พระเอกไม่โพสอาจารย์อาจารย์แมงก็ไม่ดูหนังจีนนะฉันจะไม่ถามมาดูอะไรหนังอินเดียมั้งไปดีกว่าไปดีกว่าเออนะไปโอเคอาจารย์รักนี่โอ้โหไม่ได้รอบจับวิเคราะห์กราฟอยู่เนี่ยผมโอเคนั่งดูตามจันไม่ต้องแถเราอ่ะโอเคอ่ะก็ต้องบอกว่านะครับเอางี้ขออนุญาตเอางี้สมมติเพื่อนๆที่เป็นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะนะครับใครที่สนใจอยากจะขอคำเห็นนะครับหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์นานาก็สมัครมาได้นะครับ Defect VIP นะครับก็ปี 1-3,000 นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสมาชิกหลักหุ้น Plus อยู่แล้วนะครับหรือว่าเรียนคอร์สอาจารย์นานาเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้นะครับเหลือ 2,400 นะฮะก็จะได้ทั้งห้อง LINE กับตัว Telegram ตัวนี้แหละนะครับที่พวกเราใช้กันนะครับก็กดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคอีกอย่างนึงครับคือตัวเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ใน Telegram อะค่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตเฉพาะเพื่อนๆที่เทรดหุ้นใหญ่นะคะเพื่อนที่เทรดหุ้นเล็กหุ้นกลุ่มแบบกลุ่มน้องใหม่อะ MAI อะเห็นด้วยนะชัดนะคะว่าเงินน่ะย้ายจากไหนไปไหนใช่เออฉะนั้นคือเอ๊ะถ้าเมื่อไหร่แบบเราแวบๆไปทักในห้อง VIP ว่าแบบฮัลโหลทุกคนเป็นไงเงินแบบเอ๊ะกลุ่มนี้แอคทีฟแล้วนะอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์เธอขึ้นนะก็ให้รู้ว่าแบบเออช่วงนี้ตัวใหญ่ตัวกลางพักนะไปแอคทีฟกันตัวเล็กเพื่อนๆที่อยู่แบบที่เป็นหุ้นกลุ่มเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าโอเคน้ำในบ่อของเขาอ่ะฟูขึ้นแล้วนะใช่อะไรก็รีบทำเอ้ยแต่จริงๆมีเรื่องนึงขออันนี้ขิงแทนตานานะผมขี้ขิงละใครที่เล่นบล็อกเทรดเซต100คือก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์นาก็จะมีมาตะเนาะมีอะไรอีกนะ Home มีโฮมโปรมีเมเจอร์มี WHA วันนี้สดๆในห้องอีกแล้ว อาจารย์นามาปิ้งเพื่อนเพื่อนบินอยู่ดีเจ๊กันมาจากไหนไม่รู้เขากำลังคุยกันอยู่เออมากลางวงเลยมินค่ะสักพักตอนบ่ายระบบบอทเรียกเลยปั้งมินเบรกแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกในห้อง T-Fake เล่นบล็อกเทรดเนาะใช่ได้ตัว PSL โอ้โหผมจำได้อันนี้จำได้นะไม่ท่องบทมาพอเห็นกับตาผมได้บล็อกเทรดมา 5% เอ้ย 5% แล้วครับเรียบร้อยบ๊ายบายพี่คนที่ใส่แว่นในห้องสุดเสื้อขาวลายเขาจำได้เลย
เกี่ยวกับบ้านแล้วจำได้เนาะอันนั้นเป็นคนนี้เพิ่งซื้อ CBG ตามบอร์ดไปอ่ะเนี่ย CBG อ๋อบอร์ดเรียกตั้งหลายครั้งใช่ CBG บอร์ดก็เรียกเป็นจังหวะตามฟิโบตามเลเวลถูกครับเขาตาม CBG มาตั้งแต่เลเวลไหนแล้วเราไม่ถามคาดว่าคือณนาทีเนี้ยก็แบบโอเคอ่ะกำไรอยู่จริงๆมินเนี่ยโอ้ห้องหุ้นเราก็เรียกนะที่เราคุยกันว่าเฮ้ยแก๊สลงยุโรปค่าไฟมันต้องดีขึ้นนะครับแล้วมินก็เล่นจำได้ตอนนั้นมินลงไปมาสัก27-29นี่แหละตรงที่มันเป็นโลคือตอนที่เธอทางเรื่องแก๊สอ่ะมัน26แล้วขึ้น 27.5 ใช่แล้วลงขึ้นแล้วคือแบบไม่หลุดสักทีมันจะยึกๆๆเก็บของอ่ะเออแล้วคือมันอึดอัดมากเลยนะคราวนี้มันก็ไม่ไปไหนที่แล้วมันมีแก๊ปอยู่ด้วยมินน่ะใช่เออแก๊ปกว้างเหมือนฟันหลอเลยปรากฏว่าตอนที่ฝนตกหนักๆเนาะเมื่อเดือนที่แล้วที่กังวลน้ำท่วมกันด้วยอ่ะตลาดเราดรอปลงมาตอนนั้นมินคือ20-25นะคะเออแล้วพออาจารย์แมนทักเรื่องแก๊สตอนนั้นอ่ะขึ้นมาปากบ่อละ26จังหวะมันพอดีด้วยเนาะว่าแก๊สยุโรปมันร่วงนะอันนี้มันก็แบบพอดีเลยจังหวะกันเป๊ะเลยนะเออแล้วคราวนี้คือเราอ่ะซื้อตอนนั้นแหละโอ้สบายเลยแล้ววันนี้เราอ่ะค่อยๆเก็บมาอ๋อซื้อไปแล้ววันนี้เชียร์ซ้ำคือมีของแต่วันนี้เริ่มมีเหตุผลที่แซวแซวแซวหลอกเราไปดอยนี่เองไม่ใช่ละเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอเควันนี้มันมีเหตุผลนะเพราะว่าที่ 29.5 ถ้าขึ้นมาเรายืนอ่ะแล้ววอลลุ่มหนุนแล้วแบบวอลลุ่มหนุนอีกทีเดียวค้ำผ่าน30นี่คือเขาปิดแก๊ปขาลงเลยนะนี่ไงแล้วเซ็ต100ก็เตือนด้วยใช่นี่ๆๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอย่าลืมว่ามินน่ะเขาไม่ได้มีแค่โรงแรมในยุโรปนะใช่เออคือเขายังมีธุรกิจอย่างอื่นที่เขากำไรนะแล้วอยากจะบอกกำไรฟื้นดีด้วยคือทุกคนกังวลอยู่แค่แบบอาหารอีกบึมเดียวบนเสื้อสีขาวอะอาหารอีก 40% เออแล้วทุกตัวฟื้นหมดเลยโรงแรมที่อยู่ในฝั่งคือโรงแรมในประเทศและฝั่งอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ยุโรปอะฟื้นหมดเลยนะใช่ถูกเออแล้วคือจนผู้บริหารเขาน้อยใจแล้วนะว่าแบบเนี่ยงบเขาไม่ได้แย่กำไรของแบบเซกเมนต์อื่นในกลุ่มธุรกิจเขาก็ดีอะแล้วก็แบบลืมกันหมดเลยเขาไม่น้อยใจหรอกเขาก็พูดเป็นงั้นแหละเดี๋ยวกองทุนฝรั่งว่าดันให้ดูดิขายเหมือนกิจการแซวเล่นนะแซวเล่นนะที่พูดไม่เรารู้แบบว่าทำไมเห็นมินล่าสุดก่อนที่อาจารย์ทักมันมีตัวหนึ่งดีดมาด้วยนะโรงแรมยุโรปที่อาจารย์รักเคยชอบอะเฮเซนอาร์ติดบอร์ดมาด้วยสแกนเขียวแรกเช้าผมเจอเมื่อวันก่อนสักอย่างนี่แหละนางฟื้นนะรักลองกด SSR ดิได้ได้ตรงกันเลยมาคือเวลามาก็ชอบมายกกลุ่มนะกลุ่มเนี้ยก็เลยคิดว่าโรงแรมยุโรปน่าจะฟื้นถ้าแดงวันนี้ก็ปิดจอเลยนะปิดไลน์นะผมพูดผิดละนี่จริงๆเห็นป่าวเห็นจริงๆปิดแก็บแล้วปิดแก็บแล้วทรงเดียวกันเดะแล้วก็สแกนติดแล้วก็เลยบอกเออจานาพูดมีเมตผลละก็ดูเนี่ยสังเกตหุ้นทรงอย่างเงี้ยจังหวะเราก็จะอย่างเงี้ยซ้ำๆอ่ะแล้วเห็นไหมตัวเนี้ยจะรักวิเคราะห์โรงแรมยุโรปใช่แล้วพอแก๊สมาก็อ่ะเลิกไปรอบแก๊สลงอะไรมาใหม่กันอีกละใช่ๆเห็นชัดๆเลยนะครับคือมันอาจจะแบบดูช้าๆดูค่อยๆไต่อ่ะแต่เขาก็มีอะไรของเขานะใช่แต่มันรับข่าวร้ายมาเยอะเพื่อนๆเราลองคืออย่าง SHR ราคา3บาทกว่าๆก็ไม่ได้ถึงขนาดเกินเอื้อมนะคะเหมือนตอนเราซื้อหวานึกออกไหมก็3บาทต้นๆก็ไม่ได้เกินเอื้อมอะไรคือเขาไม่ได้แบบ 3-400 อ่ะเนี่ยแล้วออดู book value อาจารย์รัก SHR 0.84 เท่าเซกเตอร์2เท่านะครับ market 1.63 กำไรจะกลับมา break even แล้วด้านล่างแต่ก๊อดมาจิ้นมาแล้วนะเออก๊อดมาแล้วนี่ไงจารักมันถึงเชียร์ตอนแรกไงใช่ๆเออตอนนี้มันไม่เชียร์แล้วตอนนี้มันไปขายป้ายแล้วน่าสนใจช่วงนี้จารักมันไปขายป้ายแล้วมันย้ายค่ายไปขายป้ายไอ้ป้ายแผ่น A อ่ะแผ่น A ขึ้นไปแล้วพูดได้ขึ้นไปแล้วพูดได้เดี๋ยวขอพูดเรื่องนึงเผื่อลืม
เพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกบล็อกเทรดไม่เป็นไรหุ้นพวกนี้ถ้าเกิดไม่นับ SHR มี DW นะคะDW อ่ะเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ราคาซื้อได้นึกออกไหมก็ไม่ค่อยมี DW ราคาเกิน1บาทเพียงแต่ว่าโอเคมันต้องอาศัยความรู้เฉพาะกับวินัยการทุกๆการเทรดหรือว่าการคัดหรืออะไรบ้างแต่ให้คือถ้าเกิดเทรดยังไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าคุณมีทางเลือกนะนึกออกไหมว่าบล็อกเทรดอ่ะใช้เงินก้อนในการวางหลักการอะไรอย่างเงี้ยสูงก็ไม่ใช่เพื่อนทุกคนจะสะดวกใจแต่ดีกับดีว่ะบางทีราคาเขาถูกกว่าวอลเลนอีกนะแต่เดี๋ยวก่อนนะดีดับบิวดานาเคยบอกเพื่อนๆกับผมไว้ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันทุกค่ายไงต้องหาความรู้ก่อนปะไม่งั้นแบบซื้อมัวก็โดนนะอ๋อมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอ่ะอย่างแรกคือการเคลื่อนที่ของหุ้นตัวนั้นอ่ะเขามาที่ความเร็วแบบไหนหมายความว่าหน้ากราฟเขาเป็นแนวไหนอย่างที่สองเราเป็นคนเทรดจังหวะไหนพอเราเลือกหุ้นที่มันไปกับจังหวะเราได้อ่ะก็เลือก DW ที่มันพอดีกับจังหวะเราDW อ่ะมีหลายจังหวะนะคะให้เลือกเดี๋ยวนี้นั่นดิมันเหมือนรถอ่ะที่ขับแบบความเร็วหลากหลายครับคุณจะเลือกแบบเลนซ้ายมือไปเรื่อยๆแต่ก็ถึงที่ความเร็วแบบ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคุณพี่เลนกลางที่เป็น80ถึง100ก็ได้หรือไม่ชั้นขวาพอรถชั้นแรงพี่จะเหยียบ120เลยก็ไม่มีใครว่าก็คือหมายว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยไปทางเดียวกันนะหมายถึงว่าเราต้องจำแนกเป็นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็วินัยเทรดต้องดีคือต้องเป็นคนที่ทำการบ้านครบถ้วนเตรียมตัวมาจนเสร็จอ่ะมันไม่ใช่แบบวิตัวนี้มาเปิด DW แล้วเคาะตามไม่ใช่ไงแล้วก็ขออนุญาตเสริมเพื่อนๆเนาะนะครับคนที่เพิ่งอาจจะเคยมาฟังเราไม่นับคนที่มาเรียนแล้วล่ะคือคนที่เรียนคอร์สดานาไปแล้วอ่ะไม่มีปัญหานะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอ่ะเคล็ดลับสำคัญก็คือการคำนวณposition size นะครับ position size เลยตลาดตลาดที่เฟกบล็อกเทรด DW พวกเนี้ยมันจะต้องมีการคำนวณไซส์ทั้งหมดนะครับหุ้นก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีใครเทรด 100% ไม่มีแล้วตารางตัวเนี้ยเป็นตารางที่ดานาสอนในคอร์สสำคัญมากคือว่าเชื่อไหมว่าวินเลทคุณไม่ถึง 50% คุณยังทำกำไรได้เลยอ้าวนี่เรื่องจริง30เขาก็อยู่ได้นั่นแหละมันมีอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่บอกอุ๊ยเราต้องเทรดวินเลทเยอะๆไม่จริงนะครับมันอยู่ที่เราดีไซน์แล้วตรงเนี้ย มีสอนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่บอกว่าเอ้ยเราอยากจะมาลองตลาดที่มีการเลเวอเรจในพวกเนี้ยผมก็คิดว่าเราควรจะหาความรู้ก่อนนะครับเพราะว่าการจ่ายค่าครูผมว่ามันแพงกว่าค่าคอร์สอยู่แล้วนะครับหลายคนก็เจ็บมาก็น่าจะรู้เนาะนะครับหลายคนก็อยากจะลองแต่ว่ารู้สึกกลัวทำมัวซัวพอร์ตแตกนะเหมือนลองอยากจะลองแต่ว่าก็กล้ากลัวเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยความรู้ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะครับก็มาเรียนได้นะครับอาจจะตอนนี้มันยังไม่มีรอบสดเนาะแต่ว่ารอบวิดีโออ่ะก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่เรียนรอบวิดีโอเนี่ยก็เข้าห้องนักเรียนอยู่แล้วนะครับติดตรงไหนยังไงก็ถามอาจารย์ในห้องได้เลยนะครับคือเราอยู่ตอบคำถามตลอดทั้งวันนะคะเราอาจจะส่งรูปหมารูปแมวด้วยตอนกลางคืนนะครับต้องบอกว่าดานาไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะนะปกติก็เทรดเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับงานประจำเราคือเลี้ยงหมาโอเควันหลังเอามาไลฟ์ด้วยเลยสามนอนแล้วเดี๋ยวน้องคุณเรียกเดี๋ยวน้องนะเดี๋ยวน้องตนใส่แล้วพวกเธอจะแบบเดี๋ยวน้องตะกุยนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะเปิดอีกเพจนะเป็นแหลบหุ้นแหลบหุ้นสัตว์เลี้ยงแหลบหุ้นเพชรนะน่าหนุกนะผมว่าน่าทำเหมือนกันนะครับก็อันนี้จบแล้วใช่ไหมครับวันนี้สำหรับจบแล้วโค้งมรณะ15:15นะครับสรุปว่าโค้งนี้รอดใช่ไหมสรุปเก็บความรู้หน่อยวันนี้แบบ1 2 3มันยังไง1 2 3คือ1ถ้าไม่แน่ใจให้รอครับไม่ต้องไปตัดสินเองเพราะว่าตลาดไม่ได้หมุนรอบเราหมุนไปกับตลาด
อย่างที่สองถ้าเกิดเห็นอาการเอ๊ะคือไม่ว่าจะแบบเอ๊ะเพราะว่าเราเอ๊ะเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแท่งแบบเขาเรียกอะไรมันจะมีจุดจบของนิยายเรื่องนี้ให้อ่ะว่าใครคือคนร้ายคือความเฉลยเออใช่เดี๋ยวมันจะเฉลยคราวนี้คือความรู้สึกที่ว่าตอนที่รออ่ะให้ลองสมมุติว่าเราอ่ะไม่ได้รอเราอ่านนิยายนักสืบอยู่แล้วมันจะทำให้การรู้จักนั่งเฉยๆอ่ะมันไม่ลำบากใช่ไหมแล้วจริงๆการนั่งเฉยๆอ่ะมีค่าเท่ากับคุณได้เงินนะเออจริงคือเหมือนเราเป็นนักสืบเราก็ไม่ควรด่วนสรุปนะใช่เออคราวนี้อีกอย่างก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดวันนี้เห็นถ้าเกิดเห็นโค้งที่เราวาดมาให้จากในกราฟอ่ะคือเขามาแบบ3ใน4ของครึ่งนี้แล้วอ่ะก็รออีกนิดเดียวคือถ้าเกิดเราเป็นคนเดาอ่ะเราก็จะเทคแอคชั่นตอนไอ้นิดเดียวนั่นน่ะแล้วไอ้นิดเดียวนั่นน่ะคือตอนที่เขาดริฟต์อย่างนี้เหมือนคลื่นอ่ะปึ๊บแล้วก็เงยหายไปเลยแล้วไอ้ตอนอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยตรงเนี้ยคนจะเจ็บเยอะแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตลาดเล็งแต่เรานึกออกไหมทำไมเป็นเราคนเดียวที่แบบแอคชั่นทางไหนก็เจ็บอ่ะเหมือนมันใช่แล้วล่ะฉันเชื่อมันต้องแบบนี้สักพักเปลี่ยนทางใช่แล้วเขาเปลี่ยนก่อนหน้าคุณเลยนะจุดที่ใช่ที่สุดนี่แหละเพราะว่าคือโค้งมาอย่างเงี้ยคนส่วนมากจะคิดว่าเนี่ยช็อตจาก995ที่เดิมที่เราช็อตอ่ะฉันต้องได้แน่เลยมันโดนแน่ไงแล้ว995เป็นที่น่าช็อตมากมันสูงสูงพอเลยนะแล้วไงอ่ะเขาดริฟต์หนีไป996หลอก Divergent Indicator เสร็จส่วนหน้าใสเลยครับใช่เป็นอย่างนี้เลยแบบคราวนี้คือมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไงยกเว้นว่าโอเคคุณไปสต็อปลอสฟาร์มแต่ว่าเพื่อที่เกิดอาการอย่างนั้นน่ะนั่งรอเฉยๆก็ได้ก็คือรอชัวร์ดีกว่าใช่ให้เรารู้ว่าตลาดดริฟต์หนีได้แล้วเวลาเขาดริฟต์หนีเขาดริฟต์แบบนี้รอให้เป็นใจให้นิ่งหัวจุดดริฟต์นี่โหดนะบอกเลยช่วงไซส์คือข้าวครับเราพูดเหมือนตลกนะเออแต่ว่าแบบสำหรับเพื่อนใหม่ๆหลายๆคนอะไอตอนที่แบบกึ๊กแล้วพอกดปึ้งเขาดริฟต์หนีอย่างเงี้ยมันเจ็บนะแบบเหมือนอะไรอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยจะให้สต็อปลอยแล้วหรอแล้วแบบพอแบบโดนกินสต็อปหรือว่าแบบหันทางไหนก็ผิดอ่ะติดกัน3ครั้งอ่ะใจเป๋นะจริงๆดังนั้นนั่งเฉยๆก็ได้นั่งดูแบบเหมือนนั่งเรียนกับตลาดว่าแบบอ๋อเธอดิฟหนีได้นะแล้วก็บวนท่าเธอคือแบบนี้โอ้แต่จริงๆนะบอกเลยว่าถ้ามีความรู้นะถ้าเรียนนะ 2-3 ครั้งอ่ะไม่สะเทือนเลยมันคำนวณได้ห้องเราดีล่าเริ่มบันเทิงใจตัดโพสรูปสุนัขบ้างแมวบ้างอะไรกันทั้งวันนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่แบบดีมากๆเลยนะครับวันนี้เพราะว่ารู้สึกแบบมันไม่ง่ายนะที่จะมีคนมาตอบว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้เราจะทำยังไงอ่ะเราจะ analyze ยังไงคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบกว้างๆอ่ะอันนี้เหมือนเราสะโขบให้เห็นเลยนะนะครับคือที่เราจงใจเลือกทางเฟรม15มาให้ดูอ่ะเพราะว่าเราอยากให้เห็นละเอียดว่าเนี่ยเวลาเขาหมุนตัวหนีเนี่ยคือเขาจะเหมือนพายุอ่ะพายุทอร์นาโดอ่ะหมุนมาคือแบบบ้านเราอยู่ในแนวพายุแน่แล้วอ่ะแล้วพอมาถึงดูว่าเราเขาก็หมุนหายไปมันคืออารมณ์นี้เลยคือเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญใช่คราวนี้เราก็เลยว่าจุดนี้น่าเอามาให้ดูคือถ้าเป็นเพื่อนใหม่ๆอ่ะเขาอาจจะดูไม่ออกหรือว่าเขามาดูตลาดทีเดียวตอนกลางคืนเนาะหลังทำงานประจำหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลังจากกลับจากลอยกระทงวันนี้ถ้าเธอยังเหลือแรงอยู่ที่จะดูจริงจริงก็จะไม่เห็นอะไรเลยใช่ตลาดที่ยากสุดฉะนั้นคลิปกลับมาดูตามหลังได้นะคะหลังจากลอยกระทงแล้วโอเคนะครับต้องบอกว่า
ุดยอดนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงไซด์เวย์นี่ยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้าน10 follower ซะเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งสำคัญแหละนะครับก็พยายามเรียนรู้นะครับสิ่งที่พวกเราแชร์ให้โดยเฉพาะอาจารย์นาแชร์วันนี้นะบอกว่าดีมากๆนะครับว่าเอ้ยในไซด์เวย์เราควรแบบใจเย็นได้ยังไงส่วนใหญ่มันใจเย็นไม่ได้นะฮะโอเคเบื่อมันเป็นให้น่าเบื่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะทั้งเพจ Go Invest นะครับเพจ Lab หุ้น Plus นะครับแล้วก็เพจ Lab หุ้น Tfect นะครับหลายคนยังงงว่า Eco Invest มันมาจากไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจเกี่ยวกับการออมเงินนะฮะอาจารย์พัดก็จะดูแลอยู่กับอาจารย์ปูนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะใครที่มีพอร์ตกองหลังนะบางทีคุณบางคนบอกพอร์ตคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเป็นพอร์ตที่เป็นเงินแบบเงินเกษียณเงินกองกลางของบ้านเงินกองกลางของบ้านเหมือนนาเนี้ยก็จะมีนะครับก็จะต้องบริหารจัดการอีกรูปแบบนึงเหมือนกันคือไม่อยากแบบรับความเสี่ยงเยอะๆต้องติดตามใช่แบบทางโกลเวสโอ้บางทีแบบ5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยจะมาเทรดที่เฟกมันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะเอ้ยบางคนทำได้แต่หมายถึงว่าถ้ามันเป็นเงินส่วนใหญ่แบบหลายเปอร์เซ็นต์ของชีวิตแล้วอย่างเงี้ยบางคนแบบ5เสี่ยงแล้ว50ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะก็รอติดตามพรุ่งนี้ละกันยังไงฝากนะครับอีกครั้งก่อนจากกันก็จะเป็นใครที่อยากจะเรียนผมไม่ได้เปิดไว้จารักเปิดไว้ป่ะจารักเปิดไว้นะได้ครับได้ครับเปิดเพจของอาจารย์นานาอ๋อนั่นอาจารย์นานาใช่ไหมโอเคนี่ครับนี่ก็ติดตามตรงนี้นะครับนี่คือเราเองเราทำท่านี้เหมือนอาจารย์นานานะใช่ใช่อยู่นะครับส่วนคอร์สก็คือจะเป็นคอร์สนี้เดี๋ยวนะอันนั้นเป็นห้องVIPอันนี้อันบนนี่นี่อันนี้เนาะครับนะครับก็เป็นคอร์สนะครับใครที่อยากจะหาความรู้นะครับก่อนเนี่ยก็เรียนได้นะครับเป็นรอบรอบนี้เป็นรอบวิดีโอเนาะเพิ่งสอนไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของTfect Block Tradeนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวอะไรนะอาจารย์ละขอสอนละมีการสอนดูมาร์จิ้นต่างๆทำยังไงไม่ให้โดนเรียกตังนะครับทำยังไงไม่ให้เปิดมาแล้วพอร์ตโล่งๆโดนเขาเรียกว่ากินเขาเรียกว่าไงนะสต็อกเอาท์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าใจการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็บวกกับพวกผมจะเสริมให้ก็เรื่องของเกี่ยวกับเซ็ตร้อยเนาะก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับการข่าวยังไงมากระทบกลุ่มยังไงแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอินดิเคเตอร์ในโลกนี้มีกี่ประเภทนะครับเพื่อนๆก็จะจัดหน้าเทรดได้ตามที่อาจารย์นาสอนหรือประยุกต์เป็นของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าโครงหลักๆแล้วอะแนวคิดมันต้องมีก่อนนะฮะอันนี้เป็นคอร์สเนาะส่วนอีกอันนึงนะครับก่อนจากสุดท้ายรบกวนจะรักเปิดVIP ละกันนะครับอ๋อครับต้องถอยหลังเนาะนะครับก็อันนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายท่านตอนนี้ก็สมัครกันเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็ปีนึง 3,000 ไม่แพงนะครับถูกมากๆแล้วก็ดานาก็จะอยู่ในห้อง VIP อยู่แล้วแล้วก็มีบอร์ดให้ด้วยตามที่เห็นทางด้านซ้ายมือเขียวๆนะครับส่วนใครที่เป็นสมาชิกแลบหุ้นนะครับก็จะมีส่วนลดให้กับนักเรียนนะครับเท่านี้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ละกันนะครับโอเควันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มนะโอ้โหเพื่อนๆน่ารักมากนะมาชมกันโอ้โหเป็นหลายสิบท่านเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะโอเคงั้นจารักให้จารณาปิดมั้งดีกว่าวันนี้สาวมาต้องให้สาวปิดนะครับเอาคุณกดปิดสต็อปแชร์ด้วยเราอ่ะโอเคฮะนะเดี๋ยวผมเราต้องปักพินเราต้องปักพินก่อนก็วันนี้วันลอยกระทงเนาะขอบคุณนะคะที่สลับเวลาในวันลอยกระทงมาดูเรา3คนถึงแม้ว่าหัวข้อมันก็คือคมมรณะครับแต่วันนี้ส่วนเรา2คนไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมาเป็นมาเชียร์ให้กำลังใจโอเคคราวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดก็อาจจะมีแอคชั่นอะไรบ้างขอบคุณที่สลับเวลาสนุกลอยกระทงอ่ะมาดูเรา3คนก็หวังว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะ
แล้วถ้าเกิดเพื่อนคนไหนใจหรือว่าคนไหนเพิ่งเข้ามาเนี่ยสามารถสอบถามพูดคุยอะไรเพิ่มเติมได้ในห้องไลน์นะคะเพราะว่านานาก็ตอบแบบไล่ตอบอยู่ทั้งวันอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนคนไหนที่เรียนทางวิดีโอตัวเคสที่จะอัปเดตเวลาสอนในห้องอะค่ะจริงๆอะก็จะอัปเดตเคสสำคัญอะอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดเจอเรื่องอะไรสำคัญคืออัปเดตเลยนะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบความรู้มันจะเก่านะคะแล้วก็นอกจากที่สอนเนี่ยถ้าไปเจออะไรมีประโยชน์เนี่ยก็คือจะแบ่งจะแชร์มาให้แล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมให้ยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างอย่างสุดท้ายคือถึงแม้วันนี้หลายๆคนจะบอกว่าจะออกไปอาบแสงจันทร์ไม่ได้อะค่ะแต่จริงๆอ่ะถ้ายังไงสนใจดูพวกปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อ่ะไปส่องๆเขาหน่อยก็ดีนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ